คุณผู้ชมไม่พูดถึงเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ทำไมอ่ะเพราะว่าปัญหาโลกแตกของเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีหลากหลายหลายสาเหตุเนาะมีทั้งแบบเลี้ยงสัตว์บ้างเดี๋ยวปล่อยหมาออกมาอึหน้าบ้านบ้างเรื่องจอดรถทับที่กันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นปัญหาโลกแตกจริงเพราะว่าคืออยู่ใกล้กันอ่ะมันก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกันกระทบกระทั่งกันแล้วมันพูดลักษณะมันเหมือนแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกใช่แต่อย่างเหตุการณ์นี้เหมือนกันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงทำไมอ่ะก็คุณเลี้ยงหมาอยู่อ่ะฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าแต่หมาคุณอ่ะมันเห่าเสียงดังมันรบกวนบ้านฉันพออีกฝั่งหนึ่งเดินไปเตือนใช่ไหมเตือนกันไปเตือนกันมาอีท่าไหนไม่รู้ยิงกันเลยจ้ะเอาหรอใช่เนี่ยเนี่ยเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงเลยกู้ภัยก็ได้เข้าไปปฐมพยาบาลนะบาดแผลให้กับนายวณิชอายุ42ปีที่อยู่บ้านพักตำบลหนองเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระสุนเข้าไปที่ขาขวา1นัดทะลุออกไปเลยนะพี่เจกระสุนน่ะโอ้โหผู้บาดเจ็บเปิดเผยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือนางสาวศิวพรอายุ42ปีคนก่อเหตุอ่ะนี่นะนะคะทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเพื่อนบ้านอยู่ห่างกันไปแค่2หลังเองอ๋อมีบ้านขั้นอยู่บ้านขั้นอยู่ไม่ได้ขนาดว่าไม่ได้อยู่ติดกันนะห่างออกไปอีกหน่อยนึงแล้วนะอีก2หลังเอออีก2หลังก็มีปัญหากันเรื่องของหมาของคนก่อเหตุมันเห่าเสียงดังเป็นประจำเลยตัวหูรำคาญอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห่าอย่างว่าหมามันก็เห่าแบบเจ้าของไม่อยู่มันก็เห่าหรือมันเออะมันก็เห่าเนาะได้ยินเสียงเอ๊ะอ้ออะไรประตงประตูอะไรนิดหน่อยมันก็เห่าเตือนแล้วพอไปเตือนก็ยังไงเตือนให้แก้ไขเขายังไงเขาฟังไหมหรือยังไงก็บอกว่าเตือนแล้วก็ไม่แก้ไขให้อ่ะแล้วทำยังไงล่ะวันนี้ผู้ก่อเหตุยิงปืนขู่ตัวเอง2รอบขณะลงไปเคลียร์จริงเหรอถูกยิงจนบาดเจ็บเลยนะโอ้โหปรากฏว่าไม่ใช่ยิงขู่อย่างเดียวยิงจริงเลยยืนยันบอกว่าจะแจ้งความในข้อหาพยายามฆ่าค่ะฟังเสียงอ่ะใช่หมาเห่าเสียงดังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเปิดมุ้งลวดนอนไม่ได้ผมก็ไปบอกผมก็คว้างกระถางต้นไม้ไปหน้าบ้านแต่ผมไม่ได้คว้างเข้าไปข้างในผมก็บอกว่าเลี้ยงหมาไม่คุมเลยเออคุมมั่งเห่าคนมาส่งของคุยกันเรื่องจ่ายตังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ว่ากันในไลน์มาตลอดวันนี้เอาปืนมายิงสองรอบคือผมปีนตัดต้นไม้อยู่หน้าบ้านยิงผมรอบแล้วแต่ไม่โดนผมก็เลยลงจากบันไดเดินไปหาบอกว่าเล่นปืนเลยเหรอปืนจริงปืนปลอมเนี่ยเขาบอกเขาก็ยิงถามว่าปืนเพราะปืนปลอมก็เนี่ยยิงทะลุเนี่ยโอ้อันนี้ฟังฝั่งผู้บาดเจ็บเนาะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่บอกว่าโดนยิงขู่มาแล้ว2ครั้งก็เลยถามว่าปืนจริงปืนปลอมบอกปืนปลอมนั่นเหรอก็เลยยิงเลยคราวนี้ยิงเลยเป็นยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฝั่งคู่กรณีนะใช่แล้วคนที่ก่อเหตุเขาว่ายังไงทีนี้เนี่ยนะคะตำรวจสภ.หนองปรือก็ได้มีการควบคุมตัวนางสาวศิวพรพร้อมกับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะก็ไปสอบสวนเพื่อแจ้งข้อหาเธอเนี่ยอ้างบอกว่าหมาเนี่ยมันจะเห่าเสียงดังเวลาเจอคนแปลกหน้าวันนี้เหลืออดผู้บาดเจ็บนำกระถางต้นไม้ไปปาใส่หน้าบ้านด่าทอเธอด้วยคำหยาบๆคล้ายๆและท้าทายด้วยบอกว่าถ้าว่าเธอเนี่ยเอาปืนบีบีกันไปขู่เนี่ยจะยิงนะ1นัดแต่ว่าผู้ก่อเหตุเขาเข้ามาทำร้ายอันนี้ผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงที่เป็นคนก่อเหตุอ่ะคนที่ยิงปืนเนี่ยเขาอ้างว่าผู้ชายเนี่ยเอากระถางต้นไม้มาคว้างใส่หน้าบ้านเธอก่อนแล้วก็มีการด่าทอกันเหมือนจังหวะที่จะเข้าไปทำร้ายเธอก็เลยยิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยก็เลยนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบว่ายิงไปหนึ่งนัดทำให้ทางด้านของคู่กรณีเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บนี่เหรอฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยเขาเห็นหนูถือปืนแล้วเขาบอกอย่ามึงโดนของจริงไม่ต้องเอาบีบีกันมาขู่บอกไม่ใช่บีบีกันนะเองก็เลยยิงขู่ไปนัดนึงแล้วเขาลงมาจะเอาไอ้เนี่ยกันไกตัดต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมาจะกระแทกหน้าก็เลยยิงลงไปที่พื้นลงไปตรงขาเขาเนี่ยแสดงว่าจังหวะที่ยิงอะเนาะเขาเหมือนจะแบบว่าเหมือนจะยิงขู่แบบก็ยิงลงพื้นใช่ไหมยิงลงพื้นแล้วมันเด้งเหรอก็เด้งไปโดนได้รับบาดเจ็บเลยอ๋อแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจบยังไงแหละเพราะว่าต่างฝ่ายก็โอ้โหต่างไม่ลดราวาสองเลยเนาะแล้วต้องอยู่แล้วต้องเป็นเพื่อนบ้านกันที่เป็นต้องอยู่แบบเนี้ยโอ้โหยังไงก็ต้องปัญหาใหญ่คนกลางมาเคลียร์แล้วแหละว่าจะยังไงบางทีเนาะปัญหาเพื่อนบ้านเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสองฝ่ายนะคุยกันไม่ลงตัวไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเนี่ยบางทีมันมีความจำเป็นนะที่จะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้อะไม่อย่างนั้นเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยขินแหนงแคลงใจกันเนาะแล้วเป็นเพื่อนบ้านกันเนาะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานจะให้แบบโอ้ยฉันซื้อบ้านหลังนี้มาฉันมีปัญหากับเธอแก้ปัญหาด้วยการขายบ้านไปเลยมันก็ไม่ใช่ไงใช่ใช่แล้วเราก็ไม่รู้นะว่าต้นสายปลายเหตุทางสองฝั่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดเข้าข้างฝั่งนี้ก็หาว่าเราเข้าข้างอีกฝั่งนึงอีกอ่ะโอ้ยากเรื่องปัญหาเพื่อนบ้านเนาะค่ะครับ